สวัสดียามสายๆค่ะทุกคนแม่แอ๊กมาเข้าสวนตั้งแต่เช้าแต่ว่าเพิ่งจะได้จับกล้องถ่ายรูปนะคะนี่เป็นบรรยากาศในสวนเล็กๆของแม่แอ๊กในอีกมุมหนึ่งนะคะนี่แม่แอ๊กปลูกผักไว้กินนะคะปลูกไว้เลี้ยงสัตว์ด้วยเหลือก็แบ่งปันออกไปนะคะจะเน้นที่ผักบุ้งนะคะจะเห็นว่าที่ผ่านมาแม่แอ๊กเพาะผักบุ้งเอาไว้เยอะนะคะก็กินบ้างเลี้ยงสัตว์บ้างนะคะนี่ก็จะมีสลัดด้วยนะคะสลัดวันนี้จำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันกรอบมากเลยนะคะหัวหยิกหัวหยอง อันนี้ก็จะเป็นถั่วนะคะ3-4 ต้นแม่ใหญ่ก็จะทําเขาเรียกอะไรบ้านแม่ใหญ่เรียกแม่ใหญ่เรียกว่าค้างจะขุดหลุมตรงนี้เนี่ยข้างๆตรงนี้แหละค่ะนะคะยังไม่ได้ทำใครชอบอันนี้ก็ลองหาดูนะคะลองทำดูนะคะเอาอันนี้ให้ดูนะคะส่วนใหญ่แม่ใหญ่ก็กินไปเยอะแล้วนะกินทุกวันทุกวันนะปลูกตั้งแต่หมดหนาวมานี่แหละนะคะเห็นเขาทำก็หาความรู้ตามเพื่อนๆนั่นแหละนี่ผักบุ้งมีสลัดมีทุกอย่างเลยนะในเนี้ยนี่อันนี้ก็ปลูกได้เนี่ยอันนี้ไม่ใหญ่ชอบนะกำลังจะปลูกไปเรื่อยๆแล้วมีผึ้งตัวเล็กๆมาตอมด้วยนะไงผึ้งนะคะหอมบัวก็กินได้นะคะนี่หอมบัวนี่นี่หอมบัวทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เพิ่งจะเอามาลงนะคะอีกที่หนึ่งสวยมากเลยอันนี้เพิ่งจะเอามาลงยังเหลืองๆอยู่เนี่ยเขาเรียกอะไรผักหอมเปบ้านไม่ใหญ่เรียกหอมเปนะคะผักชีลาวผักชีฝรั่งเรียกไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยมันมีช่องว่างแม่ใหญ่เอ็กก็เอามาปลูกเรื่อยๆกำลังจะติดแล้วเนี่ยนี่นี่นี่นะคะโอ้ตาลายหน่อยเด้อแม่ใหญ่เอ็กไม่ใช่ช่างถ่ายภาพที่แบบถนัดกล้องเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะพยายามจับภาพไปให้ชมใบบัวบกนะคะสะระแหน่นี่เปปเปอร์มินต์นี่เวลาใส่ลาบใส่ก้อยสุดยอดมากเลยนะคะมีครบทุกอย่าง กำลังเจริญเติบโตนี่ผักกวางตุ้งเวลาปลูกก็เดินดูหน่อยไม่รู้มีอะไรมากัดกินไหมเนี่ย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 เริ่มและเริ่มมีตัวประหลาดเพราะว่ามีเห็นขี้เห็นใยนะคะผักพวกนี้ไม่ขมนะปลูกธรรมชาติบางครั้งก็ใช้ปุ๋ย AB ใส่แต่ว่าปุ๋ย AB นั่นซื้อมาแล้วมันแพงไม่คุ้มแม่ใหญ่ก็เลยมาระยะหลังก็ใช้น้ำหมักขี้วัวที่แช่ไว้อยู่ในบ่อนั่นแหละก็ตักมาเทราดราดใส่นะคะโอ้โหอันที่ดูนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะคะหาศัตรูเข้านะคะไม่ได้กินจนมันนี่เขาเอิ้นมันเหี่ยวแล้วนะคะมันยืดนี่ถ้านี่เดี๋ยวให้ดูภาพรวมสลัดมีทุกอย่างช่องว่างตรงไหนแม่ยายเอ็กก็จะเอาสิ่งนั้นมาวางลงนะคะเท่าที่จะปลูกได้นะคะสะระแหน่กำลังออกเยอะเลยถามว่ามียุงไหมแม่ยายเอ็กบอกว่าตรงนี้ไม่มียุงนะคะเพราะว่าแม่ยายเอ็กปล่อยปลาหางนกยุงลงไปนะคะอันนี้เอามาให้ชมว่าใครไม่มีกล่องโฟมไม่มีอะไรปลูกแม่ยายเอ็กซื้อแผ่นโฟมมาบ่อนี้แผ่นโฟม1 2 3 4 5 5แผ่นนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าทำยังไงก็ไม่อยากเอ็กใช้เนี่ยท่อ PVC ถ้าปลูกขนาดนี้พอได้กินตลอดเลยนะคะเนี่ยปลูกหน้าแรงหัดปลูกตั้งแต่หน้าหนาวมาจนถึงหน้าแรงหน้าฝนยังไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่าเขาทำหลังคาแต่แม่อยากเอ็กไม่ได้ทำหลังคานะคะนี่เอาแบบโล่งๆให้ชมเลยนะคะบรรยากาศสวนผักบุ้งแม่ใหญ่เอ็ก บ่อนี้ใช้ท่อ PVC แล้วก็สแลนดำรองพื้นนะคะนี่เห็นไหมคะสแลนดำแล้วก็ใช้พลาสติกคลุมนะคะตามด้วยตัวเกาะไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะใครดูแล้วก็พอรู้แนวทางอยากจะทำก็ทำได้นะคะนี่ส่วนอันนี้เป็นกล่องนะคะนี่หอมบัวหอมบัวกำลังติดเลยอันนี้เป็นหอมบัวเลยนะคะเอาหอมบัวเลยมาอวดก่อนหอมบัวเลยแม่ยายแอ๊กหาข้อมูลมาเรื่อย
แม่ยายแอ๊กสงสัยว่าที่เขาบอกว่าหอมบัวเลยมีดอกของแม่ยายแอ๊กหอมบัวเลยไม่มีดอกนะคะถ้าจะเป็นดอกที่บ้านเรียกหอมลำปางหรือหอมกินดอกนะคะนะของแม่ยายแอ๊กมีหลายสายพันธุ์นะคะนี่อันนี้กล่องพลาสติกมันแตกมันร้าวเดี๋ยวรถมาให้รถไปก่อน มันแตกมันร้าวแม่ยายก็เอามาปลูกนะคะมันถูกอากาศสังเกตดูจะเป็นตะไคร้นี่หอมบัวได้กินตลอดเลยหอมบัวสวยเด้อหอมบัวแตกกอเพียบเลยเนี่ยนี่แดดมันร้อนนี่เห็นไหมใบมันแห้มแห้มใบมันเกรียมเลยนะคะได้กินตลอดอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันถึงเป็นแบบนี้เหลืองๆหน่อยนะคะนี่เห็นไหมผักบุ้งปลูกแบบธรรมชาตินะคะเอาน้ำหมักขี้วัวมาใส่เลยตอนนี้ซื้อขี้ควายมาเป็นกระสอบกระสอบเลยจะมาเทลงบ่อเนี่ยช่วงนี้ยังเหลืองๆอยู่เพราะไม่ได้ใส่ปุ๋ยถ้าใส่ปุ๋ยเนี่ยเอาน้ำหมักขี้วัวขี้ควายปุ๋ยคอกลงเนี่ยเทลงไปเลยนะคะปุ๋ยอื่นๆไม่แนะนำเนี่ยอร่อยผักปลอดสาร เขาเรียกผักปลอดสารเห็นไหมคะเนี่ยผักบุ้งเนี่ยได้ปุ๋ยโน่นสลัดปลูกพอได้กินกินทุกวันนะคะมีผลมีลาบมีอะไรก็ตามนะไปกินได้เลยนะนี่ปลูกแบบนี้ก็ได้นะอันนี้เนี่ยไม่ได้ทําคลิปให้ดูเนี่ยตัวนี้สุดยอดเลยเพิ่งตัดไปนะคะอันนี้เหลือตอว่าจะเอาไปปลูกในบ่อเลี้ยงปลาดุกนะคะเนี่ยเหลือแต่ตอก็ถอดอันนี้ออกถอดปลอกอันนี้ออกนะคะนี่แม่ใหญ่ก็เพาะไว้อย่างนี้แหละให้ชมไปก่อนห่างๆลงคลิปเพราะยุ่งๆอยู่กับสวนแล้วก็เดินทางบ่อยนี่ผักบุ้งนะคะเป็นแปลงเลยนี่ให้ดูว่านี่อันนี้มันเป็นชั้นวางเห็นไหมชั้นวางอเนกประสงค์มากเลยนะคะไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาเนี่ยเอามารีไซเคิลให้เป็นประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มนะปลูกผักไม่ได้กินนะคะเนี่ยอ่ะดูไปนะคะใครชอบก็ลองเอาแบบเอาแนวทางไปดูเนี่ยกะละมังสี่เหลี่ยมก็ใช้ได้กะละมังเนี่ยนะไม่อยากเอากล่องโฟมมาจากไหนขอเขามาค่ะขอเขาบ้างซื้อเขาบ้างใบละ10 บาทนะคะเขาให้เอาให้มาเนี่ยเดี๋ยวนี้กล่องแพงแต่ไม่อยากก็ซื้อมาใบละ10 บาทนะคะนะดูเปปเปอร์มินต์ไม่อยากนะกำลังสวยเลยนี่สลัดนะคะสลัดแถวนี้กินไปปลูกเอาลงใหม่เดี๋ยวมาดูเรดบัตเตอร์เฮดนี่ไม่ใช่กำลังชื่นชอบตัวนี้มากเลยเพราะว่าเขาแดงดำดำปึ๊ดเลยอันนี้ก็แดงอยู่ต้องได้แสงแดดนะคะเห็นไหมไม่ใช่จะไม่ปล่อยที่ว่างเลยนะคะดูผักบุ้งนะคะผักบุ้งมาแรงสวยเลยอ่ะวันนี้ต้องจากลาละค่ะติดตามกันหน่อยนะคะขอบคุณที่ชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ